เฮ้ยติดนะครับติดครับมาแล้วครับกำลังใส่เหยื่อให้น้องป๊อดอยู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาตกปลานะฮะวันนี้เปลี่ยนแนวนิดนึงนะฮะมากับนี่ครับน้องป๊อดครับป๊อดจำปวนนะครับน้องป๊อดจำปวนครับวันนี้ก็เอาเบ็ดมาตกปลาขาวที่คลองลำมะเพิงนะฮะตอนนี้ดูบรรยากาศนี่ฝั่งนู้นก็น้าเขาตกปลากันอยู่นะฮะนี่แล้วก็เตรียมของมาทำต้มปลากินด้วยนะครับเผื่อได้ปลาต้มนะฮะก็คอยติดตามรับชมลุ้นและให้กำลังใจกันพี่น้องจัดไปครับมีเมนูเด็ดแน่นอนวันนี้ก๋าวฟังเขียวลำนี่ครับแล้วก็ผสมให้พอดตกตะก้อนะเรียบร้อยให้พอดูเบ็ดตกหน้าดินแล้วผมตกชิงสปิวแล้วผมตกสปิวพี่น้องดูกันนี่ครับปลาตัวแรกของน้องพอดมาแล้วนะฮะจัดไปครับพี่น้องแกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับเมนูเด็ดนะฮะวันนี้ได้เมนูเด็ดแน่นอนตัวแรกแห้งหมานไปแล้วน้ำมันค่อนข้างแรงนะเพราะว่าวันนี้เขาปล่อยน้ำลงมานะก็เดี๋ยวดูลักษณะการท่าปลามันกินตะก้อก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่ตะกร้อหมดเลยมี4อันแล้วก็ซื้อมา4อันเฮ้ยติดนะครับติดครับมาแล้วครับกำลังใส่เหยื่อให้น้องป๊อดอยู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเหลียวครับเหลียวสติวได้อยู่ครับสติวได้อยู่ครับขาวใหญ่ครับมันสองตัวแล้วครับไอ้กำลังใส่เหยื่อให้น้องพอดอยู่เลยเมื่อกี้นะมาม้วนแล้วครับม้วนแล้วครับถึงมาดูนะม้วนเร็วติดไหมม้วนเร็วขึ้นมาเร็วเดินไปไหมไม่ติดเดี๋ยวเปลี่ยนแผนก่อนเบ็ดมันดวงใหญ่เกินพี่น้องเดี๋ยวมัดเบ็ดดวงเล็กๆก่อนเอาอีเหลือคันเดียวอ่ะท่านติดหมดเลยโอ้หลุดแล้วโอเคเหลือเบ็ดคันนี้คันเดียวเดี๋ยวเอาเบ็ดคันนี้ตกทิ้งไว้แล้วให้น้องพอดนั่งดูเดี๋ยวผมไปหาฟืนมาก่อไฟทำกับข้าวกินนะครับไปพี่น้องมีเมนูเด็ดนะวันนี้หลามปลาครับไปเราไปหาฟืนเดี๋ยวทำกับข้าวกินตอนเที่ยงนะฮะตอนนี้ก็เวลา 11:54 นเดี๋ยวน้องพอดเที่ยงไอ้น้องพอดหิวข้าวเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวก่อนอ
ไหนได้ปลาโอ้โหสุดยอดไหนโชว์หน่อยดูนะครับพ่อกำลังหาฟืนก่อไฟพอดได้ปลาครับยกโชว์หน่อยครับนี่ใส่กระชังนะครับปลดออกดีๆนะระวังมือนะครับเบ็ดติดติดไม้สองลำสองคันเหลือคันเดียวยังได้ตัวอยู่นี่ปลาของเราเดี๋ยวจะเอาไปต้มฮะร้อยพี่น้อง4ตัวพอกิน2คนจัดไปแล้วเดือดเอาปลาลูกไม่ใส่เลยสามปลากินครับกินข้าวนู้นกันเด้อกินข้าวหรือยังไอ้น้อยนายน้อยน่ะฮะเดี๋ยวมากินต้มปลาเด้อต้มปลาก่อนปลาตกเบ็ดถึงเรือต้มครับนั่นแหละเองตกได้น่ะแล้วนี่ดูของตาดิเยอะจังนี่ๆ 4-5 ตัวครับตกเบ็ดไม้ไผ่มากินข้าวนํากันเด้อ
แล้วก็หลามปลากินกันอยู่น้องนี่ใช่ไหมครับตกปลานี่แล้วก็ได้ปลาก็มาทำกินอยู่กับธรรมชาตินะพี่น้องแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับพาลูกมาหาบรรยากาศหาประสบการณ์เป็นไงบ้างได้ปลากี่ตัวครับนายได้ปลา4ตัวใช่ไหม4หรือ5 5 5ตัวตอนนี้ได้ปลา5ตัวนะฮะน้ำเดือดแล้วนะพี่น้องหมดแล้วครับน้ำเดือดปลาสุกแล้วฮะโอเคหลามปลาของเราก็เรียบร้อยนะฮะเป็นวิธีการปรุงอาหารแบบคนป่านิดนึงนะวันนี้ก็ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นหม้อแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นถ้วยแบบนี้นะครับแต่ว่าช้อนเอามาจากบ้านนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับอร่อยเงินน้ำใสๆแบบนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวให้น้องพอดลองชิมดูก่อนนะครับน้องพอดลองชิมดูครับร้อนนะลูกเปล่าก่อน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 ยุงว่ะเป็นไงเป็นไงหันหน้ามาทางนี้เป็นไรเซ็บครับเซ็บลิเจ๋วมาครับมากินข้าวกันมาเลยครับกินข้าวนำกันนะครับต้มปลาสุกเรียบร้อยนะฮะเนี่ยขาวโบ๊ะพี่น้องแซ่บอีหลีนัวแล้วก็เปรี้ยวเค็มพอดีเป๊ะมาเด้อมันนี่เขากินฟันอันนี้ถ้วยหน่อยปลาอันนี้กล้ามมันจะเยอะหน่อยเวลากินต้องระวังเพราะว่าปลาขาวอ่ะก้างแทรกเนื้อมันจะเยอะนี่ก็ก้างออกแล้วเข้าใส่ครับเป็นไงบ้างครับตกปลาได้ปลามาแล้วก็มาทำกับข้าวกินฝีมือใครฝีมือพ่อเอกแล้วก็ใครตกปลาได้ผมพอดมาข้าวเถอะมันวางดีๆไปเลยตอนน่ะเวลาวางฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เนื้อปลาเป็นไงบ้างหวานจับนัวนัวแล้วใส่บุ้งทุเรศไปครึ่งห่อนะ ใส่ร้ายแซ่บร้ายอีกแล้ววางอีกแล้วสวนนิ
ังของแบบนี้ปลาสดๆนะแล้วเอามากินทำกินสดๆแบบนี้เนื้อมันหวานมากเลยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องปลาเปื่อยมากแต่ใช้ได้ปลาไอ้ก้างมันเยอะมากปลาเนี่ยแต่น้ำซุปอร่อยมากเห็นจืดๆแบบนี้โคตรอร่อยนะแต่ใช้ได้ปลาเนี่ยก้างมันเยอะก้างเนี่ยปลานี่ต้องไปลาบอย่างเดียวลาบสับๆๆแล้วก็ทำอย่างอื่นมันต้มแบบนี้กินยากเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะก้างมันเยอะขนาดไหนดูครับเห็นไหมก้างมันนี่มีแต่ก้างอ้อยต้อยต้องค่อยๆกินโอ้ยก้างตัวใหญ่ซะด้วยโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะลาพี่น้องด้วยบรรยากาศในการกินข้าวนี่แหละพี่น้องเพราะว่าปลามันไม่ค่อยกินเบ็ดแล้วเรากลับบ้านเพราะว่าปลามันก้างมันค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วเวลาเอาไปทำกับข้าวมันกินลำบากนะฮะก็เลยเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาแค่ได้ปลาแล้วก็มาทำกับข้าวให้พี่น้องดูครับก็ได้บรรยากาศอีกรูปแบบนึงนะครับก็ได้ให้ไอพอดมันเลิกติดโทรศัพท์ออกจากบ้านบ้างสักวันหนึ่งอร่อยไหมครับน้ำน้ำซุปไหมเปรี้ยวเผ็ดนิดนึงนี่ก็เปรี้ยวเปรี้ยวดูปลาดูปลาก็เอาตรงนี้ให้มาตรงท้องมันนั่นจะไม่มีกล้างย่างโคตรเยอะเลือกกินขนาดท้องๆยังมีอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแนวแบบที่หาอยู่หากินแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องเอกไดวิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ FC หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับดีๆกินปลาอยู่สวัสดีครับจัดไปครับแจ๋วดูครับอันหนึ่งครับอันแรกครับติดไม้ครับอันสองครับติดครับที่สามเดี๋ยวดูกันที่สามครับเรียบร้อยครับต้องลงน้ำติดไม้หมดเลยครับพ่อเอกต้องได้ลงน้ำดำเอาเบ็ดแล้วครับจัดไปพี่น้องร้อนๆอยู่อย่างนี้จัดไปสามคันเลยโอ้ยลิ้นนั่นไม้มันเยอะโอ้ยเดี๋ยวผมล่งๆนะว่าต้องงานในถุงไหนต้องงานในถุงไหนมิดเลยแหละมิดเลยเหรอเนี่ยไปเขาก็ตีเนี่ยดึงอันนี้หมุนๆๆลากไป